สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Magic Remote นะครับควบคุมกล่องตัว TrueID นะครับ TrueID ที่เป็นตัวกล่องสมาร์ทนะครับกล่อง Android นะฮะคราวนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอการตั้งค่าตรงนี้ครับมันอาจจะตั้งค่าไม่เหมือนการเชื่อมตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์กับไอตัวกล่องที่ผมเคยทำที่ว่าไปเชื่อมต่อไปควบคุมตัวกล่อง TrueVision ที่เป็นรับจากจานดาวเทียมนะฮะคือจริงๆก็ต้องบอกอย่างนึงว่าไอตัวการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยมันก็มีหัวข้อให้เลือกที่เป็นกล่องรับสัญญาณ OTT นะครับเป็นพวกกล่องสมาร์ทอะไรพวกนี้นะครับแต่คราวนี้ผมทดสอบอยู่แล้วนะครับมันไม่มีให้เลือกตัว TrueID พอเลือก TrueVision ไปมันก็ควบคุมไม่ได้นะฮะส่วนการควบคุมนะครับหรือการตั้งค่านะครับให้ตัวสองอุปกรณ์เนี่ยรู้จักกันและให้ตัว Magic Remote ไปควบคุมกล่อง TrueID ได้เนี่ยนะครับมันอาจจะต้องไปตั้งค่านะครับทั้งตัวทีวีและตัวกล่อง TrueID ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวไงผมจะมาเริ่มต้นนะครับวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวหน้าจอตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตัว TrueID อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปตั้งค่าที่ตัวทีวีก่อนนะครับอย่างแรกก็คือกดสัญลักษณ์ฟันเฟืองที่รีโมททีวี LG เลยครับผมเลือกไปที่การตั้งค่าทั้งหมดนะครับจุด3จุดล่างสุดนะฮะแล้วก็ไปเลือกหัวข้อการเชื่อมต่อนะครับสำหรับตัวทีวีซีรีส์2019ที่ผมทดสอบเนี่ยรุ่น SM8600 เนี่ยมันจะอยู่โหมดการเชื่อมต่อนะฮะให้เราไปเลือกนะครับหน้าจอที่เลือกคำว่าตั้งค่าอุปกรณ์ HDMI นะครับตั้งค่าอุปกรณ์ HDMI นะฮะแล้วเรามาหาบรรทัดนี้ครับคำว่า SIM Link นะครับวงเล็บ HDMI CEC นะครับหมวดนี้นะครับมันจะมีคำอธิบายอยู่นะครับว่าตัวรีโมทของทีวี LG เนี่ยจะสามารถควบคุมกล่องที่รองรับตัวระบบเดียวกันนี้ได้นะฮะส่วนถ้าเกิดรุ่นที่เก่ากว่านี้อาจจะเข้าไปที่หัวข้อทั่วไปแล้วก็เลือกซิมลิงก์มันก็จะมีหน้านี้ให้เลือกเหมือนกันนะฮะนั้นเดี๋ยวผมเปิดตัวซิมลิงก์ CEC ไปเลยนะฮะปึ๊บพอเราเปิดตัวฝั่งของทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรากลับมาที่ตัวหน้าของตัวกล่อง TrueID นะครับหน้ากล่อง TrueID สมมุติแบบว่าใครชมรายการทีวีอะไรอยู่นะครับนี้ผมใช้รีโมทของตัวกล่องควบคุมก่อนนะฮะสมมุติผมดูรายการนี้อยู่นะฮะผมก็จะกดปุ่มโฮมที่รีโมทกล่อง TrueID นะครับเข้าไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็จากนั้นให้เราเลือกไปที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟืองมุมขวาด้านบนเนี้ยครับผมกดเลือกไปเลยนะฮะปุ๊บพอหน้าจอนะครับหน้าการตั้งค่าหลักขึ้นมาเนี่ยให้เราเลื่อนไปเลยครับเลื่อนหามันจะมีค่ากำหนดอุปกรณ์ให้เลือกอยู่นะครับกดปุ๊บเข้าไปเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับเลื่อนหาเมนูย่อยนะครับมันจะมีคำว่า Advanced Option นะครับAdvanced Option กดเลือกไปเลยปุ๊บคราวนี้หน้านี้มันก็จะมีเหมือนกันนะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า HDMI CEC นะครับมันปิดอยู่เราก็จัดการเปิดซะนะครับคราวนี้ตัวทีวีและตัวกล่อง TrueID 2ฝั่งเนี้ยนะครับเปิดตัว HDMI CEC แล้วทั้งคู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับกลับไปที่หน้าโฮมของตัว TrueID อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมใช้ตัวรีโมทกล่อง TrueID นะครับเลื่อนหาช่องทีวีสักช่องนึงผมทดสอบแล้วกันนะฮะเปิดช่องนี้ละกันช่อง3อันนี้เป็นที่นี่คราวนี้วิธีการใช้งานเนี่ยนะครับผมกลับไปหน้าแรกก่อนคราวนี้ผมจะเอาตัว Magic Remote ที่เซตค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาสักครู่เนี่ยนะครับผมในการควบคุมนะครับหน้าจอสังเกตดูอันนี้ไอตัว Remote 2นะครับผมวางไว้นี่เลยตัว Magic Remote นะครับผมใช้ปุ่มนี้ครับปุ่ม4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วปุ่มโอเคนะครับสมมติผมจะเลื่อนไปดูรายการจากช่องช่อง3นี้ก็ได้ครับกดคลิกเข้าไปนะครับมันตอบรับแล้วครับก็คือเหมือนหน้าจอตัวทีวีกับตัวกล่อง TrueID เนี่ยนะครับทำความรู้จักการผ่านตัวระบบเทคโนโลยี CEC นะครับ CEC นี้ก็คือมันเป็นคำย่อมาจาก Consumer Electronic Control ทำให้2อุปกรณ์นี้มันรู้จักกันนะครับส่วนสุดท้ายผมอาจจะต้องบอกก่อนนะครับไอการตั้งค่าตรงนี้นะครับไอตัวกล่อง TrueID นะครับฟังก์ชันก็จะเป็นอย่างที่แนะนำไปนะฮะส่วนตัวทีวีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางยี่ห้อที่ท่านใช้กันอยู่ครับให้เราไปเปิดหมวด CEC นะครับซึ่งแต่ละชื่อแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันอย่างทีวี LG ที่ผมเข้าไปเนี่ยมันใช้ชื่อว่า SIM Link นะครับ CEC นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ทีวี Samsung อะไรครับเขาอาจจะใช้ชื่อว่า AnyNet หรือ AnyNet Plus HDMI CEC อะไรประมาณเนี้ยบางยี่ห้ออย่าง Sony
อาจจะใช้เป็น Bavaria Sync นะครับหรือเป็น Bavaria Link อะไรประมาณนี้นะครับต้องลองไปตรวจสอบดูหรือว่าง่ายๆเลยเซิร์ชใน Google ว่า HDMI CEC นะครับเดี๋ยวมันจะมีบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าอะไรแต่ไอ้คำสั่งที่เข้าไปเปิดเนี่ยอาจจะต้องลองเข้าไปดูกันเองอีกทีนึงนะครับยังไงก็ลองทดสอบกันดูผมว่าสำหรับตัวของ True ID เนี่ยไม่ยากเลยนะฮะยังไงลองทดสอบกันดูอีกทีนึงก่อนละกันนะครับเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอัมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ